สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนสกาแฟเย็นแก้ว22ออนซ์และเนสกาแฟร้อนแก้ว8ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีเนสกาแฟบาริต้านมข้นหวานนมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับเราจะชงแบบร้อนก่อนนะครับผงเนสกาแฟ2ช้อนชาน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับเนสกาแฟบาริต้าหอมเหลือเกินนะครับเป็นกาแฟเหมาะสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับนมข้นหวานนมข้นจืด20 ml ตามด้วยนมสดนะครับกาแฟหอมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเนสกาแฟบาริต้าคราวนี้เราก็จัดเสิร์ฟนะครับเราก็ใช้แก้วกระดาษนะครับเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะครับต่อไปชงแบบเย็นนะครับผงเนสกาแฟบาริต้า1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ80 ml นมข้นหวาน45 ml นมข้นจืด30 ml นมสดเมจิ90 ml นะครับหอมน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟหอมเข้มข้นเต็มรสกาแฟคั่วเข้มนะครับได้มาจาก2สายพันธุ์ผสมกันนะครับพันธุ์อาราบิก้าและก็พันธุ์โรบัสต้านะครับคราวนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับเทคนิคความอร่อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับราดนมข้นจืดลงไปนะครับราดตรงน้ำแข็งเลยนะครับคราวนี้สุดท้ายก็เนสกาแฟนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับราคาขายถ้าเป็นร้อนนะครับ15บาทถึง20บาทก็ได้นะครับถ้าเป็นเย็น20บาทถึง25บาทก็ได้นะครับ
ท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ